หิวว่ะคืองี้เชนไปหาอะไรกินมั้ยก็ไปดิถ้าไม่ไปก็คงหิวตายกันตรงนี้แหละคิดไม่ออกฮะว่าจะกินอะไรดีอาหารตามสั่งแล้วกันถ้าเกิดว่าหมดหนทางในการตัดสินใจเรื่องของกินก็คงต้องอาหารตามสั่งและข้าวไข่เจียวนั่นแหละเหมาะสมกับพวกเราดีหยุดกวนตีนเชนถ้าไม่อยากกินตีนลูกครับขอข้าวไข่เจียวหมูสับ2จานพูดดีๆก็เป็นนี่ได้เลยลูกรอลุงแป๊บนึงข้าวไข่เจียวก็ไม่ได้ทํานานนะแต่ผมเชื่อว่าลุงทําแป๊บเดียวจริงๆแหละเพราะนอกจากพวกเราแล้วก็ไม่มีใครมาร้านลุงเลยแล้วก็ยังมีพวกสติไม่ดีเต็มหน้าร้านลุงก็ไม่แปลกที่จะไม่มีลูกค้าว่าหลังจะไม่พามึงมากินข้าวด้วยแล้วข้าวไข่เจียว2จานได้แล้วไอ้หนุ่มลุงถ้าจะทำไข่เจียวให้อยู่ในสภาพนี้ได้ผมว่าลุงลองไปทำอาหารให้หมาแทนน่าจะขายดีกว่าอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็นะลุงผมกินผักไม่ได้ข้าวจานนี้ผมไม่จ่ายนะไข่เจียวจากวานไหนกันเขาใส่ผักจานต่อไปขอเป็นสเต็กเนื้อโคขุนมีเดียมแรซอสเห็ดทรัฟเฟิลไม่เอาสลัดผักเพิ่มเฟรนช์ฟรายโรยเกลือพร้อมขนมปังกรอบๆไม่มีขอบแต่ร้านนี้มันเป็นร้านอาหารตามสั่งนะหนูไม่มีของแบบนั้นหรอกแต่นี่มันร้านอาหารตามสั่งนะลุงถ้าลุงทำไม่ได้ก็ไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งสิสเต็กเนื้อได้แล้วหนูเอาไงดีล่ะทีนี้ค่าไข่เจียวหมูสับ2จานก็จานละ60เป็น220บาทสเต็กเนื้อ290บาทเพิ่มเฟรนช์ฟราย60บาทรวมเป็น470บาทเชยเอาเงินมาแค่500บาทโถแล้วอย่างนี้จะสั่งข้าวใหม่ยังไงล่ะเนี่ยเอาวะกินแค่นิดหน่อยคงไม่ตายหรอกมันตายจริงๆด้วยเว้ย